เดี๋ยววันนี้จะทำยาแก้ท้องเสียนะครับอาหารเป็นพิษทานส้มตำเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะใช้ยามาจากหน่ออินทผลัมแก้ท้องเสียหลังจากที่ถ่ายท้องเสียไปแล้วนะครับเอาก้านยอดอินทผลัมยอดอ่อนเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีเกลือแร่มีน้ำตาลบริเวณยอดอ่อนนะครับมีน้ำตาลและเกลือแร่อยู่เรานี่ก็เป็นเกลือพุ่มจันทร์เก็บไว้นะเอาไว้ทำชาแล้วก็ยังเอาไว้ทำเป็นยาถ่ายท้องไม่ใช่ยาถ่ายเนี่ยระงับอาการท้องเสียครับเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นแว่นๆกับยอดอ่อนครับนอกจากมีพวกน้ำตาลและเกลือแร่แล้วยังมีแทนนินนะครับฝาดผลหวานเนี่ยได้แล้วฮะประมาณนี้ใส่ไปเลย1ถ้วยนะแช่ไว้ชงน้ำร้อนไม่ต้องครับนึกว่าอาจารย์จะชงกาแฟไปให้พี่เขาอันนี้เอายาถ่ายยาแก้ท้องเสียไปให้ครูหมูหน่อยครูหมูท้องเสียหนูไปซื้อสไปซ์ใส่เกลือก็ได้อาจารย์นี่ทำแล้วเอาทำแล้วนะคะครับผมคือมันคือยอดอ่อนอินทผลัมชงแล้วแก้ท้องเสียครับเกลือแร่ครับผมยกไปให้ไหมครับยกไปให้เลยครับผมเพิ่งชงครับเดี๋ยวให้มันออกสีสัก1นาทีให้ทานนะครับตอนนี้มันกำลังลวกอยู่ครับครับผมอยู่ในห้องนู้นเหรอครับครูหมูในห้องนู้นครับสวัสดีครับครับหลังจากที่เด็กๆท้องเสียจากอาหารเปรี้ยวในช่วงฝนหรือว่าช่วงร้อนนะครับทานอาหารเป็นพิษท้องเสียก็ใช้ยอดอ่อนอินทผลัมนะโคนก้านอ่อนในตัวนี้ก้านอ่อนหรือก้านแก่ๆเนี่ยก็จะมีแทนนินคือฝาดสมานส่วนน้ำตาลและเกลือแร่ต่างๆก็จะบำรุงร่างกายในน้ำที่ถูกขับออกไปนะครับกับอุจจาระแล้วก็จะมาแทนที่ก็ช่วยได้เยอะครับปลูกไว้ติดบ้านนะรู้วิธีใช้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามีของดีและไม่รู้จักใช้ก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์ครับนี่คือยาแก้ท้องเสียเกลือแร่และน้ำตาลจากต้นอินทผลัมสวัสดีครับ